มศักดิ์กลัวผิดวิเคราะห์คดีนายกรัฐมนตรีปมตั้งพิชิตยังนักเรียนแพทย์ทหารยังไม่มีมติส่งซ่อมพิษณุโลกการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:09 น.สมศักดิ์ปฏิเสธแสดงความเห็นสถานการณ์การเมืองศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาปมแต่งตั้งพิชิตพรุ่งนี้เผยเพื่อไทยยังไม่มีมติเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยปฏิเสธแสดงความเห็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้วันที่14สิงหาคมว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าในฐานะที่อยู่การเมืองมานานวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองวันที่14สิงหาคมอย่างไรนายสมศักดิ์กล่าวว่าวิเคราะห์ต้องผิดแน่นอนเมื่อถามว่าที่บอกว่าวิเคราะห์ผิดแน่นอนหมายถึงนักวิชาการที่วิเคราะห์แสดงความเห็นออกมาใช่หรือไม่นายสมศักดิ์ไม่ตอบพร้อมหันมาโบกมือก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งนายสมศักดิ์กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งที่ใจพิษณุโลกว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่มีมติและยังไม่ได้คุยกันจับหนุ่มฉกแหวนทองทำทีเป็นลูกค้าขอลองสารภาพได้วิชามาจากไหนข่าวด่วนวันที่13สิงหาคม2567 8:19 น.บุกรวบหนุ่มฉกแหวนทองทำทีเป็นลูกค้าขอลองพนักงานเผยสับเปลี่ยนของปลอมที่เตรียมไว้เปิดปากสารภาพได้วิชามาจากไหนก่อนนำไปขายเอาเงินมาใช้วันที่13สิงหาคม2567พันตำรวจเอกภาวัตวัฒสุพัฒน์ผู้กำกับการสน.พระราชวังสั่งการให้พันตำรวจโทไพศาลเดชกัลยารองผู้กำกับการสส.พร้อมด้วยพันตำรวจตรีพลาวัตคนกล้าสารวัตรสืบสวนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสน.พระราชวังร่วมกันจับกุมนายศักดาขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีตามหมายจับศาลอาญาที่เศษ 3,587 ส่วน 2,567 ลงวันที่1สิงหาคม2567ความผิดฐานลักทรัพย์โดยการแปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นผู้อื่นมอมหน้าหรือทำด้วยประการใดเพื่อไม่ให้เห็นหรือจำหน้าได้ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามโดยจับกุมได้บริเวณริมถนนรังสิตนครนายกคลอง6หมู่4ตำบลรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบุกรวบหนุ่มฉกแหวนทองทำทีเป็นลูกค้าขอลองพนักงานเพลสับเปลี่ยนของปลอมที่เตรียมไว้เปิดปากสารภาพได้วิชามาจากไหนก่อนนำไปขายเอาเงินมาใช้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ11นาฬิกาได้มีคนร้ายเข้าไปก่อเหตุลักทรัพย์ภายในร้านทองแห่งหนึ่งอาคารดีโอสยามพลาซ่าแขวงวังบูรพาภิรมย์เขตพระนครกทมโดยทำทีมาขอดูแหวนทองน้ำหนัก1สลึงราคาประมาณ 1,800 บาทจากนั้นพนักงานร้านได้หยิบแหวนให้คนร้ายดูซึ่งคนร้ายได้ลองสวมแหวนและได้ถอดคืนก่อนตัดสินใจไม่ซื้อแหวนดังกล่าวก่อนจะเดินออกจากร้านไปต่อมาพนักงานสังเกตเห็นสีของแหวนดูแปลกไปจึงทำการตรวจสอบพบว่าเป็นแหวนปลอมเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในร้านพบชายคนกล่าวได้แอบสลับแหวนที่เตรียมมาขณะขอลองแหวนจึงเข้าแจ้งความไว้ที่สน.พระราชวังหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและติดตามตัวคนร้ายโดยตลอดจนระบุตัวคนร้ายรายนี้คือนายศักดาจากนั้นพนักงานสอบสวนจึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับกระทั่งจับกุมตัวนายศักดาได้ขณะเดินอยู่บริเวณริมถนนคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี
จากการสอบสวนนายศักดาให้การว่าเป็นบุคคลตามหมายจับนี้จริงและเป็นผู้เข้าไปก่อเหตุในร้านทองดังกล่าวจริงโดยวันเกิดเหตุตนได้เตรียมแหวนทองปลอมซึ่งซื้อมาจากร้านค้าออนไลน์วงละ250บาทโดยจะเลือกลายที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดเพื่อไม่ให้ผิดสังเกตนายศักดาให้การต่อว่าจากนั้นจะเข้าร้านทองเพื่อขอดูลายที่เหมือนกับทองปลอมที่เตรียมกำไว้ในมือมาลองสวมที่นิ้วและเบี่ยงเบนความสนใจของพนักงานโดยขอดูวงอื่นๆอาศัยจังหวะที่พนักงานเผลอก่อนทำการเปลี่ยนแหวนที่เรียนมาจากเพื่อนในวงเล่านายศักดาให้การอีกว่าโดยเปลี่ยนเอาของจริงมาไว้ในมือแล้วสวมแหวนปลอมไว้ที่นิ้วแทนก่อนจะออกอุบายว่าไม่ชอบแล้วถอดแหวนปลอมคืนพนักงานไปและรีบเดินออกจากร้านเมื่อได้แหวนทองจริงมาก็จะนำไปขายทันทีนำเงินมาใช้จ่ายส่วนตัวจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีที่เศษ613ส่วน2567ลงวันที่8สิงหาคม2567ข้อหาช่อโกงอีกหนึ่งหมายจึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.พระราชวังเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคณะทำงานย้ำนายกรัฐมนตรีกำชับใส่ใจการบริหารตลาดเกษตรแก้เหลื่อมล้ำมั่นใจราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:04 นคณะทำงานย้ำนายกรัฐมนตรีกำชับใส่ใจการบริหารตลาดเกษตรแก้เหลื่อมล้ำมั่นใจราคาสินค้าเกษตรดีขึ้นโดยไม่กระทบผู้บริโภคยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรได้วันที่13สิงหาคม67นายสุภกรคงสมจิตคณะทำงานของนายกรัฐมนตรีด้านการลงทุนระหว่างประเทศกล่าวถึงปัญหาราคาสินค้าด้านเกษตรว่าไม่ใช่มีเพียงการแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหรือพุ่งสูงแต่ยังจำเป็นจะต้องช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำให้กับเกษตรกรด้วยซึ่งที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้กำชับเรื่องการใส่ใจในการบริหารตลาดเพื่อทำให้ราคาพืชผลดีจนมีเสียงสะท้อนตามมาว่าหากเกษตรกรรายได้ดีอาจทำให้ผู้คนมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะราคาสินค้าเกษตรต่างๆในตลาดไม่ได้สูงขึ้นแต่เกษตรกรสามารถขายของได้ราคาสูงขึ้นเช่นข้าวขายได้ราคาขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมารวมถึงยางดิบและจะต้องจับตาราคาข้าวโพดมันสำปะหลังลำไยมังคุดเงาะกระเทียมหอมใหญ่หอมแดงพริกสับปะรดและอื่นๆซึ่งหากเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 20-50% ก็เสมือนได้โบนัส 2-6 เดือนต่อรอบการเก็บเกี่ยวและประเทศไทยมีประชาชนอยู่ในภาคการเกษตรเกือบ40ล้านคนหากทุกคนรายได้ดีขึ้นพร้อมๆกันโดยที่คนจำนวนมากก็พอใจด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายส่วนสาเหตุที่เมื่อเกษตรกรขายของแพงขึ้นแต่ราคาที่ผู้คนซื้อไม่ได้สูงขึ้นด้วยนั้นนายสุภกรระบุว่าเป็นส่วนต่างที่เป็นกำไรของพ่อค้าคนกลางซึ่งเมื่อราคาส่วนต่างลดลงกำไรของคนกลางก็จะลดลงจนค่อยๆลดลงกลับไปและในต่างจังหวัดหลายๆที่คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ปล่อยกู้นอกระบบขายปุ๋ยเงินเชื่อซึ่งเกษตรกรต้องไปกราบไหว้ขอโอกาสเพื่อมาเลี้ยงชีพให้ผ่านไปแต่ละฤดูกาลแต่หากเกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นก็จะสามารถจ่ายหนี้ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายทุนเกษตรกรเปลี่ยนไปความเกรงกลัวการทวงหนี้ก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆและความเหลื่อมล้ำก็จะลดลงนายสุภกรยังมั่นใจว่าจากราคาผลผลิตที่ดีขึ้นนี้กำลังจะทำให้เกษตรกรไทยได้โบนัสและสามารถนำเงินไปปลดหนี้ได้ความเหลื่อมล้ำจากการเป็นหนี้ความเกรงกลัวต่อเจ้าหนี้ต่างๆก็จะค่อยไม้ยมกลดลงเกษตรกรจะยกระดับความเป็นอยู่ได้สามารถนำเวลาและทรัพยากรที่มีไปพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น